สวัสดีครับพบกับไลฟ์สดกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับแล้วก็ไปชมย้อนหลังได้ที่ช่องกิจโพสต์ Channel นะครับวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้มันก็ตะขิดตะขวงใจนะครับเพราะว่าอยากจะบันทึกไว้ในช่องกิจโพสต์ Channel นะครับก็เรื่องของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละครับผมก็ติดตามคุณชัชชาติมาตั้งแต่เริ่มหาเสียงผู้ว่ากทม.แล้วนะครับจนลุ้นจนได้เป็นผู้ว่ากทม.แล้วจากวินาทีแรกก็ทำงานเลยนะครับทั้งที่กกต.ยังไม่รับรองแล้วหลังจากกกต.รับรองแล้วก็ทำงานเลยนะครับตื่นตีสี่ตื่นไปวิ่งนะครับวิ่งเสร็จก็เข้าออฟฟิศไปทำงาน4ทุ่มก็ยังไปตรวจไปให้กำลังใจสำนักระบายน้ำนะครับซึ่งเป็นมิติใหม่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับในวงการของวงการการเมืองนะครับผมก็อยากให้นักการเมืองทุกท่านนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีดูเป็นแบบอย่างนะครับและคุณชัชชาตินี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับมีไลฟ์สดส่วนตัวนะครับไปไหนก็จะไลฟ์สดก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับไม่ต้องไปพึ่งนักข่าวไม่ต้องไปสนใจกับนักข่าวเพราะว่านักข่าวคงตื่นมาตามไม่ทันหรอกครับตั้งแต่ตีสี่ยันสี่ทุ่มครับชีวิตของคุณชัชชาตินั้นแข็งแกร่งจริงๆแล้วผมดูเรื่องราวดูวิธีการทำงานของท่านนะครับก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วกทม.ก็มีข้าราชการเยอะมากมีคนเก่งเยอะมากตั้งแต่ปลัดกระทรวงผอ.สำนักต่างๆผอ.เขตต่างๆก็เก่งนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงทั้งนั้นเลยที่เป็นหัวหน้านะครับยังเขตแต่ละเขตนี่ก็เหมือนผอ.เขตก็เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดของเขตนั้นๆนะครับใหญ่โตโมโหลานมากจริงๆนะครับแล้วก็มีความรู้ในแต่ละเขตเนี่ยหลับตาก็นึกออกแล้วเหมือนผู้ว่านะครับอยู่จังหวัดหนึ่งหลับตาก็นึกออกแล้วว่าอำเภอไหนเป็นอย่างไรนะครับเขตนี่ย่อลงมาอีกนะครับก็ถือว่ามีกระบวนการทำงานที่มีความรู้มีความสามารถแต่ทำไมต้องมีคุณชัชชาตินะครับคุณชัชชาติมีหน้าที่ไปปลุกเราไปทำให้ข้าราชการคึกคักเพราะว่าข้าราชการนี่คือเครื่องมือในการทำงานเมื่อเขาชอบเขามีกำลังใจเขามีพลังเขาก็จะทำงานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่คุณชัชชาติจะเสียเวลากับการถ่ายรูปกับแฟนคลับทั้งหลายแหละคุณชัชชาติไม่ใช่ผู้ว่ากทม.คนธรรมดานะครับแต่เป็นผู้ว่ากทม.ซูเปอร์สตาร์ไปไหนก็มีคนอยากจะขอถ่ายรูปแล้วก็กล้าที่จะขอถ่ายรูปผมนะครับไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปเจอรัฐมนตรีผมยังไม่กล้าไปขอถ่ายรูปเลยทั้งที่รู้จักมักคุ้นกันก็ไม่กล้านะครับมันก็เกรงอกเกรงใจท่านแต่ประชาชนไม่เคยเกรงใจผู้ว่าเลยเพราะภาพผู้ว่าออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือว่าอยากให้นายกอบจ.ทุกจังหวัดนายกเทศมนตรีนครเทศมนตรีเมืองเทศมนตรีตำบลรวมไปถึงนายกอบต.ควรจะนำแบบอย่างของคุณชัชชาติเนี่ยทำตามผมเคยคุยกับนายกอบต.เคยคุยกับนายกเทศบาลคนเหล่านี้ก็จะบ่นว่าเหนื่อยต้องไปงานศพไปงานแต่งไปงานบวชไม่มีเวลาเลยเหนื่อยชิบหายเลยแต่ดูคุณชัชชาติครับคนที่อาสามาทำงานให้บ้านเมืองนี่ไม่ควรจะเหนื่อยเพราะว่าเขาไม่ได้เอาปืนจี้หัวมาให้เป็นนายกท้องถิ่นนะครับไม่ได้เอาปืนจี้หัวให้มาเป็นเราอาสามาเป็นบางทีเราไปหาเสียงเราไปซื้อเสียงด้วยซ้ำไปเพื่ออยากจะเป็นแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่าอยากจะทำงานทดแทนคุณแผ่นดินแต่เมื่อเข้ามาเป็นแล้วกลับกลายเป็นศักดินา
ข้าพบนายกเทศบาลเข้าพบนายกอบต.บางแห่งเข้าพบยากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเข้าพบยากกว่านายอำเภออีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องรีลีทเปลี่ยนความคิดการเมืองท้องถิ่นเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเป็นแนวคิดที่ว่าสมัยก่อนนั้นเราจะไปพบนายอำเภอแต่ละครั้งมันยากมากเราจะไปพบผู้ว่าแต่ละครั้งมันยากมากแล้วนายอำเภอมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ได้มีความผูกพันกับอำเภอนั้นๆไม่มีความผูกพันกับตำบลนั้นๆการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้ตำบลแต่ละตำบลน่ะมึงเลือกเอาที่ว่าจะเอาใครเป็นนายกแต่ก่อนเป็นประธานประธานองค์การบริหารส่วนตำบลเอาใครมาเป็นประธานไอ้คนที่ในอยู่หมู่บ้านเนี่ยแหละที่มันกุลีกุจอชอบไปช่วยงานโบสถ์งานต่างเนี่ยเอามันมาเป็นสมาชิกอบต.ผลมันมาจากนั้นเหตุผลมันมาจากนั้นปรากฏว่าพอได้เป็นปุ๊บใหญ่โตกว่าในอำเภออีกหลายแห่งนะครับไม่ใช่ทุกแห่งนะครับหลายแห่งดีนะครับส่วนมากดีแต่ส่วนน้อยกลางมีรถประจำตำแหน่งมีคนขับรถไปเปิดงานนู่นไปเปิดงานนี่ก็เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดในตำบลนั้นๆเลยบางทีก็ลืมตัวไปก็ไม่เป็นไรครับบางทีเราอาจจะหลงลืมกันไปได้แต่อยากให้มีจิตสำนึกนะครับคนที่เป็นนายกทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะนายกอบจ.นายกเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลรวมถึงนายกอบต.ด้วยให้ดูชัดชาติเป็นแบบอย่างในการทำงานนะครับแต่ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก็ต้องดูไปก่อนช่วงนี้เป็นช่วงฮันนีมูนเป็นช่วงที่ยังมีโปรอยู่แต่ถ้าคุณชัดชาติทำไม่ถูกไม่ควรคราวนี้จะโดนซ้ำกระหน่ำอย่างหนักกว่าคนอื่นนะครับเพราะคนหมั่นไส้ก็มีจ้องจะทำร้ายต้องจะทำร้ายก็มีนะครับแต่ตอนนี้ต้องยกให้ท่านคุณชัดชาติก็ติดตามเรียลิตี้ของท่านนะครับท่านจะไปไหนมาไหนบ้างแล้วสิ่งที่เห็นมันทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นทำให้ผมตื่นเช้าไปวิ่งตอนเย็นไปวิ่งแล้วผมจะบอกว่าการวิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแต่อยากให้คุณชาติชาติวิ่งสลับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าการวิ่งหรือการเดินเร็วเนี่ยมันทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นบางครั้งเราขับรถผ่านมา10ปีนะครับผ่านเส้นนี้10ปีก็ดูสองข้างทางมา10ปีแต่พอเรามาวิ่งหรือเรามาเดินในเส้นนั้นปรากฏว่ามันมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นไอ้มันมีบ้านตรงนี้อยู่ด้วยเหรอไอ้ถนนตัวนี้ฟุตบาทมันพังไอ้ป้ายตรงนี้มันหลุดการวิ่งการเดินนี่มันดีมากๆเลยครับการเป็นผู้นำท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.นายกทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าได้เดินได้วิ่งเราจะเห็นรอบๆ บริบทในสิ่งที่เราไปและถ้าเราไปวิ่งไปเดินทุกวันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในอบจ.มันใหญ่หน่อยมันทั้งจังหวัดถ้าในเทศบาลนครมันก็อยู่ในนครอยู่ในตลาดเทศบาลเมืองมันก็อยู่ในเมืองอยู่ในตลาดเทศบาลตำบลมันก็อยู่ในตำบลอบต.ก็อยู่ในตำบลถ้าเรามีโอกาสได้วิ่งได้เดินรอบคือ4ปีมาเดินทั่ววิ่งทั่วอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นผลดีในการบริหารงานเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราเป็นนายกนี่ครับเราเดินไปเราวิ่งไปเราเห็นอะไรไม่ดีเราขับรถผ่านไปเห็นอะไรไม่ดีเราก็ถ่ายรูปส่งไปนะครับส่งไปไอ้นี่เกี่ยวกับจัดสวนส่งไปกองจัดสวนไอ้นี่เกี่ยวกับก่อสร้างส่งไปสำนักก่อสร้างไอ้นี่เกี่ยวกับสาธารณสุขส่งไปไม่ต้องทำอะไรเลยส่งไปครับแล้วไปตามงานตอนนี้ตั้งแต่คุณชัดชาติมาเป็นผู้ว่ามีคนร้องเรียนไปทั้งหมด 6,000 กว่าเรื่องนะครับส่วนมากก็เป็นเรื่องถนนฟุตบาทแสงไฟอะไรทำนองนี้ก็ร้องเรียนไป 6,000 กว่าเรื่องผมอยากให้เราก๊อปโมเดลของ
กทมนะครับมาเป็นท้องถิ่นของเรานะครับแล้วก็ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดูคุณชาติชาติเป็นแบบอย่างแล้วก็ลุยไปเลยนะครับท้องถิ่นของเรารับรองว่าต่อไปถ้าเราได้คนมีคุณภาพเป็นผู้นำท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่ต้องห่วงนะครับได้มีการเลือกตั้งแน่แต่ตอนนี้คนการทำงานการเมืองเราพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้นะครับก็ขอติดตามคุณชาติชาติต่อไปแต่ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลนะครับผมจะเป็นคนแรกครับที่ย้ำคุณชาติชาตินะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพระนางพญาสยามก็ยังส่งให้ทยอยจะส่งให้วันจันทร์รถสองครับแต่รถหนึ่งกำลังเช็คอยู่นะครับกระบวนการข้อมูลมันสับสนหน่อยผมกำลังเช็คอยู่แล้วจะส่งให้ครบทั้ง100คนที่ขอมากับช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ส่งให้รถแรกแจกแถมให้นะครับส่วน100คนชุด2นี่จะส่งพรุ่งนี้นะครับตอนนี้รับรองถึง 100% เลยเพราะผมรู้แล้วว่าต้องจ่าหน้าซองยังไงต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับก็จะ 100% แล้วก็วันที่19มิถุนายนนะครับก็มีคนทำบุญมาแล้วนะครับในการจุดเทียนผมทำพิธีจุดเทียนขอเข้ามาฝากตัวเบิกบุญหนุนทรัพย์นะครับก็เป็นพิธีใหญ่นะครับวันที่19มิถุนายน2565นะครับที่ข้างเจดีย์พันปีวัดราชบูรณะนะครับเงินทั้งที่ได้ก็จะนำไปสร้างองค์พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับเท่าขนาดองค์จริงนะครับก็ใช้เงินก็ไม่ได้เยอะหรอกครับใช้เงินระดับไม่กี่แสนนะครับไม่ได้เป็นล้านคราวนี้ก็จะทำให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้คนพิษณุโลกนะครับที่สายมูเตลูสายพญานาคมากราบไหว้บูชาขอพรนะครับและเงินที่หยอดตู้บริจาคซื้อดอกไม้ธูปเทียนก็จะวัดก็จะมีรายได้เพื่อไปพัฒนาวัดต่อไปนะครับนี่เป็นอานิสงส์ของการทำบุญบูชาครั้งนี้แล้วการจุดเทียนขอเข้ามาฝากตัวเบิกบุญหนุนทรัพย์นะครับก็คือขอเข้ามาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะครับทั้งชาติที่แล้วทั้งชาตินี้นะครับขอเข้ามาท่านแล้วก็ฝากตัวก็คือฝากตัวเป็นลูกหลานองค์พญานาคนะครับแล้วก็เบิกบุญก็คือเบิกบุญทั้งหมดที่เราทำไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วจนชาตินี้มาเพื่อจะหนุนทรัพย์หนุนทรัพย์เราก็คือกิจการการงานการทำธุรกิจครับการครอบครัวคนที่รักนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับ299บาทนะครับก็ลงทะเบียนนะครับบูชากันได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี